อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock Signal กับหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะอยู่กับพี่จอยโสภาและทีน่าสุภัทรกิจค่ะเรียกว่าเป็นอีก1สัปดาห์นะคะที่นักลงทุนน่าจะมีกำลังใจเรื่องเอาก็หุ้นใหญ่ๆก็กลับมาขึ้นอีกรอบนึงปตท.เป็นไงใช้ได้ไหมใช้ได้เลยนะก็ BOE เขาแจก2เด้งอ่ะเออก็ให้เขาหน่อยก็เขากักมาหลายรอบแล้วนะพี่จอยถ้ารอบนี้ยังไม่แจกอีกเนี่ยเดี๋ยวนักลงทุนเขาไปยกป้ายประท้วงที่กรุงลอนดอนอีกรอบนะแต่ว่าเราไม่ต้องกังวลใจกับปัจจัยในประเทศหรออ๋อวันอาทิตย์นี้เหรอไม่เป็นไรจริงๆแล้วนะวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาก็มองว่าไม่ว่าจะผ่านหรือจะไม่ผ่านเนี่ยไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรมากหรือเปล่า คืออันแรกเนี่ยเป็นมุมมองนะแต่ว่าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณผู้ชมรายการของเรายังมีเรื่องของการอัปเดตทั้งกลยุทธ์มาฝากอยู่แล้วเพราะปัจจัยเปลี่ยนบางทีกลยุทธ์เปลี่ยนถูกต้องเลยต้องเกาะติดถูกต้องแต่เราอยู่เฉยๆไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยพี่จอยเราต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีภารกิจสำคัญของคนไทยทั้งประเทศแต่ว่าการลงประชามติลงแป๊บเดียว หรือว่าวันเสาร์ก็ได้วันเสาร์ยังว่างอยู่เรามีกิจกรรมดีๆนะคะที่หลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยเขาจะเดินสายแจกจ่ายความรู้และข้อมูลการลงทุนเอาแบบว่าในเมืองกันได้เลยในเมืองที่กรุงเทพกันนี่ใกล้ๆแค่นี้เองนะคะนั่งรถใต้ดินไปได้เลยศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับงาน Thailand Investment Fest 2016เขาบอกงานนี้เนี่ยหลักทรัพย์บัวหลวงเครือธนาคารกรุงเทพนะคะคนไปกันเต็มแม็กเลยตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มเลยพี่จอยก็ไปที่หาความรู้ที่เนี่ยใช่ได้ตั้งแต่สี่โมงเช้าถึง2 ทุ่มแต่นี่คือในเมืองในกรุงเทพแล้วถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่โคราชอยู่นครราชสีมาบ้านเรามีหลายนครใช่ไหมแถวนั้นก็ไม่ต้องผิดหวังไปเพราะว่ามีงานเช่นเดียวกันมันนี่เอ็กซ์โปโคราชนั่นเองนะคะรอบนี้จัดที่ไหนพี่จอย MCC Hall The Mall โคราชใช่เลยค่ะไปกันได้เขาบอกว่าเป็นมหกรรมการเงินนั่นแหละถูกต้องเขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยเขามีกิมมิคด้วยนะว่าเน้นความเป็นดิจิตอลไลฟ์ดิจิตอลมันนี่ถูกต้องเลยถูกต้องจะบอกว่าไอ้ดิจิตอลไลฟ์ดิจิตอลมันนี่เนี่ยมันตรงกับคอนเซ็ปต์ของหลักทรัพย์บัวหลวงเพราะเขามีนวัตกรรมเครื่องไม้เครื่องมือดีๆที่จะช่วยให้คุณลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียบรอบนี้เดี๋ยวเขาผลไปด้วยเอาเป็นว่าชั่วโมงนี้ปัจจัยก็เยอะกลยุทธ์ก็แยะใช่เรียนรู้ค่ะทำความเข้าใจแล้วก็มาบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสไตล์ของเราเองเนาะเพราะฉะนั้นเราวอร์มอัพกันก่อนดีกว่านะคะหนุ่มๆจากรอยรออยู่แล้ววันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามกันค่ะสวัสดีครับพบกับ Stock Signal ช่วงรอยสเปเชียลครับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดมีความผันผวนนะครับพี่นิดใช่แล้วก็ทั้งอะไรนะบอกฝรั่งเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายสถาบันกองทุนโอ้โหมีขายก้อนใหญ่ด้วยวันนึงนะก็เหมือนว่าคงจะมีการลดสัดส่วนการลงทุนอะไรไปยังไงหรือเปล่านะครับแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ฝั่งอังกฤษธนาคารอังกฤษก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.5 หรือ 0.25 ลดลงมาครั้งแรกในรอบ6ปีโอ้โหนี่ก็แสดงว่าเขาบอกว่าสงสัยมองไปข้างหน้าแล้วไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยสดใสต้องพยุงหน่อยใช่ใช่เพราะต้องบอกว่าอันนี้ถือว่าเทคแอคชั่นเร็วนะเทคแอคชั่นเร็วนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเลขของอังกฤษเองของเขาเองเนี่ยยังไม่มีสัญญาณอะไรที่แย่อะไรน่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าแบงค์ชาติอังกฤษเขาเอาก่อนเว้ยนะเรียกว่าไม่ต้องล้อหรอกมันกลัวจะสายไปมันมาแน่ก็ยังเห็นว่าแต่ว่ายังไงเนี่ยถ้าทั้งปีเนี่ยนะฮะพี่เล็กถ้าเราดูฟันโฟลกระแสการลงทุนของนักลงทุนต่างชาตินะหรือฝรั่งนะที่เราเรียกกันเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้ามาทางนี่กลุ่มอาเซียนเยอะใช่อาเซียนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราคงจะมาดูในเรื่องของทิปส์มาร์เก็ตรู้สึกว่ามีเสน่ห์มากนะมีเสน่ห์เลยอาทิปส์มาร์เก็ตมีอะไรบ้างนะพี่นิดไทยแลนด์ละอันดับหนึ่งมีฟิลิปปินส์อินโดแล้วก็สิงคโปร์กลุ่มพวกนี้มีอะไรดีเดี๋ยวเราคงต้องมาดูกันนะครับใช่ลองดูครับนี่ก็เป็นดัชนีตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศทิปส์มาร์เก็ตนี่ไทยแลนด์นี่น้ำโด่งเลยเซตอินเด็กซ์นี่เป็นของเรานี่คือสีเหลืองนะสีเหลืองฮะเส้นบนโอ้โหถ้าตั้งแต่ต้นปีนี่เราเขาเรียกว่าเป็นจ่าฝูงแล้วยิ่งว่าถ้าฝรั่งลงทุนบ้านเราเขาคำนวณเป็นค่าเงินไทยด้วยนะกลับไปเป็น US ดอลลาร์ครับของเรานี่ยิ่งสูงกว่านี้อีกนะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าในทิปส์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์ครับฟิลิปปินส์อินโดข้อที่น่าสังเกตคืออะไรครับตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมานะครับสามตลาดนี้ทยานทำนิวไฮหมดทุกประเทศโอ้โหแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีสิก็นี่ไงแต่ปรากฏว่า
สิงคโปร์อ้าวเกิดอะไรขึ้นไม่ตามอืมอย่างนี้ก็แสดงว่าเฮ้ยอาเซียนเนี่ยดูเหมือนจะเอาแบบอาเซียนกลุ่มประเทศที่เป็น emerging ไงใช่ใช่สิงคโปร์ดูเหมือนว่าจะอุ้ยอ้ายแล้วโตไปแล้วเศรษฐกิจเริ่มแบบว่าตอนนี้นะเขาแบบเป็นเรียกว่าหนุ่มเต็มที่แหละของเรานี่มันกำลังเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นกำลังกัดมันใช่ก็ต้องบอกว่ามีอะไรเด่นนะในทิปมาร์เก็ตเนี่ยทิปมาร์เก็ตนี่แน่นอนถ้าไม่รวมไทยนะถ้าอย่างฟิลิปปินส์กับอินโดประชากรเยอะโอ้ใช่หนุ่มสาวเขาเรียกว่ามีความร้อนแรงวัยทำงานเนี่ยอายุยังเฉลี่ยแล้วเนี่ยต่ำกว่า30ต่ำกว่า30เพราะงั้นเนี่ยก็มีโอกาสเติบโตสูงไงพวกนี้เนี่ยพอกำลังเรียกว่าอยู่ในช่วงสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างครอบครัวการบริโภคดีใช่นะครับก็อันนี้แหละเป็นเสน่ห์ของเขาครับซึ่งก็รวมถึงไทยด้วยละใช่นะครับแต่เรามาดูกันว่านี่เรามองแต่ดัชนีแต่เรามาดูให้ฝรั่งอย่างมอร์แกนสแตนลีย์เนี่ยเขามองเข้ามาในกลุ่มทิปส์มาร์เก็ตแล้วงบ Q2 ออกมาอะไรมาเนี่ยเขามองว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดหุ้นของทั้ง4ประเทศเนี่ยที่ว่าก็จะมาประเทศไทยทางมอร์แกนสแตนลีย์เขา cover ประมาณสัก30กว่าบริษัทนะครับมาดูว่าผลประกอบการเนี่ยของ Q2 นะซึ่งช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่กำลังงบกำลังออกมาในช่วงไตรมาส2ใช่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับช่วงนี้มันเป็นเวลาของการประกาศงบไตรมาส2นี่เรายังออกมาไม่หมดนะยังไม่หมดนะเพิ่งออกมาส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ดูว่าของประเทศไทยนี่คือแท่งนี้ถ้าสีฟ้าเยอะๆเนี่ยแสดงว่าผลออกมาเนี่ยมากกว่าที่คาดโอ้โหแสดงว่าแอนาลิสต์คิดผิดทำตัวเลขต่ำเกินไปต่ำเกินไปคุณปิ๊กนี่เขามีโมเดลไหมเนี่ยประเทศแรกที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมเออคืออะไรขนาดนี้เนี่ยสูงกว่าคาด 100% เลยใช่นะครับต้องบอกว่าในฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับมอร์แกนสแตนลีย์เขาคัพเวอร์หุ้นอยู่11บริษัท11ตัวน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยครับประเทศไทย30กว่าบริษัทแต่ปรากฏว่า 63% ครับดีกว่าคาดดีกว่าคาดโอ้โหก็ถือว่าดีนะถือว่าดีนะนะครับไอ้สีเหลืองๆนี่คืออะไรครับพลาดอ๋ออันนี้คือต่ำกว่าต่ำกว่าคาดผลออกมาจริงต่ำกว่าคาดสีเขียวนี่คือตามคาดตามคาดอินไลน์ฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการลงทุนครับนักลงทุนเองเนี่ยอยากเห็นบริษัทเนี่ยประกาศตัวเลขออกมาดีๆเยอะๆดีกว่าคาดยิ่งดีกว่าคาดมากๆยิ่งดีใช่นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยเอ้ยตัวเลขออกมาสวยหรูเลยทำไมหุ้นถูกขายเพราะว่าถ้าตามคาดไงอาจจะตามคาดหรือน้อยกว่าคาดนะครับอันนั้นเลยทำให้มีการขายการขายใช่ครับลองมาดูถัดไปครับครับอันนี้ก็จะดูว่าเอ้ยเซกเตอร์โดยรวมของอาเซียนเนี่ยเซกเตอร์ไหนที่ดีกว่าคาดประกาศตัวเลขออกมาแล้วเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โอ้โหนี่มาอันดับหนึ่งเลยเต็มแท่งเลยกลุ่มพลังงานโอ้หลักๆก็คงเป็นน้ำมันราคาน้ำมัน Q2 ที่ผ่านมาเนี่ยครับขยับสูงขึ้นโอ้ใช่เมื่อเทียบกับไตรมาส1เทียบกับไตรมาส1ต้นปีนี่ดูเหมือนโอ้โหจะไม่ไหวนะจะไม่ไหวพอไตรมาส2นี่กลับขึ้นต่อขึ้นมาเฉลี่ยประมาณสัก40กว่าเหรียญ45เหรียญก็เลยทำให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเรียกว่าไม่ได้คาดคิดอ่ะคาดตัวเลขคาดต่ำไปเข็มขัดครับเข็มขัดสั้นปรากฏกลุ่มน้ำมันขึ้นมาสูงกว่าคาด 100% เลยถัดมาก็จะเป็นกลุ่มอุปโภคบริโภคตรงนี้ก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ออกมาแล้วเนี่ยเรียกว่าดีกว่าคาดหรือว่าตามคาดก็เหมือนว่าการบริโภคดีขึ้นฟื้นตัวฟื้นตัวถัดมาก็น่าจะเห็นมากหน่อยก็กลุ่ม material นะครับก็ลงทุนพวก infrastructure โครงสร้างพื้นฐานก็แสดงว่าประเทศในกลุ่มนี้เริ่มที่จะใส่เม็ดเงินลงไปแล้วภาครัฐไงใช่ไหมต้องบอกว่านี่คือธีมหลักเลยโอ้เหมือนกันนะของอาเซียนนี่ไม่ได้เลยนะอินโดบอกว่าโอ้โหมือไทยอย่ามาบอกนะลงทุน2ล้านล้านของฉันมากกว่าจะใส่เข้าไปก็เลยทำให้กลุ่มนี้ขึ้นครับถัดมาก็จะเป็นกลุ่มธนาคารธนาคารนี่เท่าที่ดูก็คือเขาก็มองไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าผลออกมาคือน้อยลงแต่น้อยกว่าที่คาดดีกว่าที่คาดตัวเลขสวยกว่าที่คาดนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วถ้าจำกันได้เนี่ยเราเคยชี้ให้เห็นเหมือนกันว่าเม็ดเงินที่เข้ามาสู่ในส่วนของกลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยโอ้โหรอบนี้เข้ามาเยอะเข้ามาเยอะครับถัดไปครับสุดท้ายครับนี่อันนี้ไงก็คือว่าเฮ้ยเขาจะไปปรับการคาดการณ์ว่าเฮ้ยประเทศไหนจะปรับให้เพิ่มขึ้นปรากฏว่านี่อันดับหนึ่งประเทศไทยไทยแลนด์แสดงว่ามีโอกาส
มีโอกาสนะครับที่เขาจะปรับประมาณการหลายๆบริษัทนะดีขึ้นดีขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสัญญาณเชิงบวกนะครับว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยของบ้านเราเนี่ยโอ้โหช่วงหลังฝรั่งซื้อเยอะเหลือเกินฟู่ฟู่เหลือเกินใช่ใช่นี่ก็แสดงถึงตัวเลขว่าฝรั่งเขามองเข้ามาในทิปส์มาร์เก็ตมองเข้ามาในประเทศไทยเขายังมองว่าเฮ้ยยังโอเคนะใช่ครับนะครับก็วันนี้ก็ได้ข้อมูลนะครับว่าฝรั่งมองเข้ามาในกลุ่มทิปส์มาร์เก็ตเป็นยังไงนะครับก็พอจะเห็นภาพนะครับรายการวันนี้ Stock Signal ช่วงรวย.ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับโหฟังมุมมองดีๆแบบนี้แล้วเหมือนได้วอร์มอัพเลยนะคะพี่ต่อคะถูกต้องถูกต้องแต่วอร์มอย่างเดียวไม่ได้นะต้องไปฟังด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้วที่สำคัญก็คือสัปดาห์หน้านะจะมีวันทำการแค่4วันใช่แล้วแต่4วันนี้ต้องหาของขวัญไปฝากคุณแม่ถูกอยากได้มากด้วยเดี๋ยวทีนี้ฝากพี่จอยหาด้วยได้ไหมทำไมจะรีบไปรอก่อนเลยเหรอใช่จะรีบไปรอก่อน จะรีบไปดูเซอร์เวย์ให้คุณผู้ชมเลยว่างานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วคุณผู้ชมจะได้เจอข้อมูลกลยุทธ์อะไรบ้างแหมนึกว่าจะรีบไปช็อปของขวัญรอไม่ได้ต้องหาตังก่อนตามคอนเซ็ปต์ของเราเราต้องหาตังจากตลาดหุ้นก่อนงั้นให้ไปวันนี้ฝากวันนี้ฝากนะคะแล้วเดี๋ยวมาบอกด้วยนะได้รอหน้าจอนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตไปตาม2หนุ่มทั้งเทคนิคแล้วก็พื้นฐานมาตอบโจทย์เรื่องของการลงทุนแล้วก็ฝากเทคนิคส่งต่อไปให้คนนี้ด้วยที่เขาจะไปแน่นอนเซอร์เวย์เดี๋ยวพักสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาตามกันในช่วงของ Market Signal ค่ะ